ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวสินค้าราคาที่ต่ำกว่า9บาทนะครับซึ่งวันนี้ผมซื้อเนี่ยนี่นะครับตัวตะขอซึ่งซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์นะครับซึ่งแน่นอนอันนี้ซื้อมาด้วยราคาบาทเดียวเท่านั้นครับตัวละ1บาทนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันดูว่ามันจะรับน้ำหนักได้ขนาดไหนนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันในพื้นผิวที่เป็นกระเบื้องกันก่อนนะครับผมว่าพื้นผิวที่เป็นกระเบื้องเนี่ยมันจะสามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นขวดน้ำอัดลมนะครับซึ่งใส่น้ำเต็มขวดทุกขวดนะครับซึ่งเป็นน้ำขนาด 1.25 ลิตรนะครับทั้งหมด8ขวดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะรับน้ำหนักได้ไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องทำความสะอาดพื้นผิวกระเบื้องกันก่อนนะครับทำความสะอาดพื้นผิวที่เราจะติดเข้าไปนะครับผมโอเคนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะสามารถรับน้ำหนักได้กี่ขวดนะครับรับน้ำหนักได้เท่าไหร่โอเคก็เราเริ่มเอาขวดน้ำขึ้นกันเลยครับเพื่อนๆคิดว่าจะรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ลองคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปตอนนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ2ขวดนะครับขวดละ 1.25 ลิตรก็2ลิตรครึ่ง2ลิตรครึ่งก็2โลครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยโอ้โหเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆทั้งหมด8ขวดนะครับยังรับน้ำหนักไว้อยู่เลยยังดูสบายๆอยู่เลยนะครับก่อนนะครับตอนนี้ก็รับน้ำหนักได้ทั้งหมด10กิโลกรัมเข้าไปแล้วนะครับผมก็ขวด 1.25 ลิตร8ขวดนะครับถ้าเกิดใครอยากให้ทดสอบที่มันรับน้ำหนักได้เท่าไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์บอกกันในใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะทำให้มันลดลงมาเลยนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาทดลองกันที่พื้นผิวปูนบ้างหลังจากที่เราทดสอบกันที่พื้นผิวที่เป็นกระเบื้องไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ย่องอย่าลืมนะครับอันนี้ซื้อมาด้วยในราคาบาทเดียวเท่านั้นเองรับน้ำหนักได้ขนาดนี้ผมว่าก็โอเคแล้วล่ะครับโอเคก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าเกิดปัญหานิดหน่อยครับเพราะว่าพื้นผิวที่เป็นปูนเนี่ยมันไม่เรียบเนาะซึ่งตอนที่ติดเข้าไปเนี่ยกาวอ่ะมันไม่แนบสนิทแล้วทีเนี้ยมันทำให้ตัวตะขอของเราเนี่ยมันติดไม่สนิทครับคือแค่ติดเฉยๆมันยังติดไม่ได้เลยก็ตัวเนี้ยน่าจะรับน้ำหนักได้ไม่ได้เลยแหละไม่ใช่ไม่เยอะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองทดสอบดูแล้วกันเนาะหลังจากที่ทดสอบไปเมื่อสักครู่นะครับก็แน่นอนครับอย่างที่บอกคือรับน้ำหนักไม่ไหวแน่นอนโอเคก็จบกันไปกับการรีวิวสินค้าราคาต่ำกว่า9บาทนะครับที่ซื้อจากออนไลน์มาซึ่งอันเนี้ยซื้อมาในราคาแค่1บาทเท่านั้นนะครับผมโอเคข้อสรุปของคลิปนี้ก็คือการที่ตัวตะขอเนี่ยจะรับน้ำหนักได้เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับพื้นผิวที่เราเอาไปติดตั้งด้วยนะครับผมซึ่งถ้าพื้นผิวเรียบแน่นอนว่ามันก็จะได้พื้นที่ในการติดกาวของตัวตะขอเนาะได้มากกว่าซึ่งมันก็จะสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าด้วยเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ให้เพื่อนๆได้มาดูด้วยกันแล้วก็อยากให้รีวิวสินค้าตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอตัวต่อไปสวัสดีครับ